สวัสดีครับวันนี้ก็พามารู้จักกับมุมเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเราสักอีกสักหน่อยนะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งในการใช้รักษากระดูกหักนะในรายที่จำเป็นที่จะต้องใส่เหล็กภายนอกนะก็คือไม่สามารถที่จะใส่เหล็กภายในแนบกระดูกได้เลยเพราะว่าอาจจะมีการติดเชื้อนะหรือว่ามีกระดูกแตกละเอียดหรือเป็นแผลเปิดนะถ้าใส่เหล็กแล้วมีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงเราก็พิจารณาเรื่องของการใส่เหล็กยึดกระดูกภายนอกนะก็จะมีตัวสำคัญคืออันนี้ก็เรียกว่าเป็นสกรูยึดนะเป็นน็อตยึดเหมือนกันนะเหล็กแท่งยาวๆเนี่ยน็อตยึดอาจจะมี 3-4 ตัวหรือหลายตัวก็แล้วแต่ว่าชนิดของการหักนะแล้วก็จะมีตัวน็อตยึดนะระหว่างแท่งเหล็กกับอันนี้เป็นแท่งสกรูแท่งน็อตกับแท่งเหล็กนะยึดกันไว้เพื่อให้กระดูกอยู่นิ่งนะส่วนหลักการนะก็ไม่ต้องพูดเยอะเพราะว่าคงเข้าใจกันยากนะให้ดูว่าเหล็กที่ยิงยึดเข้าไปกระดูกได้ยิงยังไงนี่แหละสมมุติว่าเป็นนี้เป็นกระดูกนะเรายิงทะลุเข้าไปให้ยึดเลยแล้วก็ส่วนเหล็กตรงนี้จะโผล่ออกมานอกเนื้อนะแถวนี้นี่ก็เหมือนกันนี่ก็ต้องยิงให้ทะลุเหมือนกันอันนี้ผมไม่ได้ยิงให้ดูนะเนี่ยยิงทะลุเข้าไปส่วนโผล่ยาวแค่ไหนนะอันนี้ก็โผล่ประมาณนี้โผล่ออกมานิดเดียวไม่เยอะมากนะโผล่ออกมานิดเดียวจะได้ไม่ไปโดนเส้นเลือดเส้นประสาทอยู่ฝั่งตรงข้ามฝั่งนี้นะแล้วก็พอโผล่มาก็จะมีแท่งเหล็กตัวนี้นะยึดเพื่อให้กระดูกอยู่นิ่งนะกระดูกที่หักสมมติหักบริเวณนี้มันก็จะอยู่นิ่งไม่ขยับแต่มีเหล็กโผล่อยู่ภายนอกนะก็ถือว่าดูน่ากลัวนะสำหรับคนที่เห็นคนไข้ที่มีกระดูกเหล็กไอ้กระดูกหักแล้วมีเหล็กโผล่อยู่ภายนอกอย่างเงี้ยนะน่าจะเคยเห็นกันนะฮะแต่ไม่รู้หลักการว่าเขายิงยังไงใช่ไหมฮะเนี่ยยิงอย่างนี้นะเนี่ยยิงให้ทะลุเข้าไปในกระดูกให้ไปโผล่อีกข้างนึงก็ทำสมมติว่ามีหักตรงนี้ก็ให้กระดูกมันชนกันให้มันเชื่อมกันครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างของกระดูกหักที่ใช้เหล็กยึดภายนอกครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องฟิตเนสสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะผมสวัสดีครับ